วันนี้เราจะมาขจัดคราบน้ำหมึกปากกากันนะคะกับน้ำยาเอกประสงค์ของร้านมิมีสกุบลี่นะคะร่วมกับน้ำยาล้างเล็บนะคะฉีดลงไปเลยนะคะตรงคราบหมึกปากกานะคะข้างหลังนะคะฉีดทิ้งไว้อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยฉีดไปเลยทิ้งไว้สักประมาณ5นาทีเราก็ใช้น้ำยาล้างเล็บนะคะนี่ดูจุดนี้ก่อนนะคะทำสลับอย่างนี้ไปมานะคะเดี๋ยวจะมาให้ดูนะคะว่าคราบตรงนี้จะหลุดออกไหมนะคะเดี๋ยวทำเสร็จแล้วเรามาดูผลงานกันนะคะเรามาดูผลงานกันนะคะหลังจากที่ใช้น้ำยาเอกประสงค์นะคะขจัดคราบน้ำหมึกปากกากับน้ำยาล้างเล็บนะคะใช้ร่วมกันนะคะซับขจัดคราบน้ำหมึกปากกาหลุดออกไปหมดเลยนะคะเห็นไหมคะไม่เหลือเลยนะคะเนี่ยค่ะนี่คือผลงานที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมิมีซักอบรีดขอแนะนำนะคะถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานของร้านมิมีซักอบรีดขอบคุณค่ะ